สวัสดีค่ะก็อยากจะมาบอกว่าปวดขามากนะคะก็เลยกินออเรซ่าตัวนี้นะคะกินไปไม่ถึงครึ่งกระปุกมั้งก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอะหายปวดขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะแล้วประกอบกับมีน้ำหนักเยอะเนาะแล้วก็ชอบทานกาแฟก็ใช้กาแฟคาเฟ่เซเว่นเนี่ยค่ะกินประจำเลยกินโดยส่วนตัวแล้วจะกินมากกว่า2ซองนะกินเช้ากินสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่ายๆหิวก็กินอีกเนาะเพราะเราอยากลดน้ำหนักด้วยแล้วเราก็เป็นคนที่ชื่นชอบกาแฟอยู่แล้วแล้วก็มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งค่ะคือแฟตเบิร์นตัวนี้ไม่อ้วนธรรมดานะคะอ้วนแล้วก็พุงใหญ่มากมัสโลแฟต12อะค่ะน้ำหนัก 90.9 ก็เลยใช้แฟตเบิร์นช่วยหลังอาหารเช้าเนาะโดยหลักๆก็เลยทาน3ตัวนี้นะคะตอนนี้น้ำหนักลงเหลือ 80.9 ค่ะ10กิโลค่ะ